ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศและก็ผลการประชุมคอรมอที่ระนองนะครับมีเรื่องด่วนอยากจะขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางมิตรภาพกับค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะมีการแชร์ในโลกออนไลน์เนี่ยก่อนค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวนะคะเป็นการขอความร่วมมือสําหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะโดยเฉพาะถนนมิตรภาพถนนพหลโยธินมุ่งหน้ากรทมค่ะตอนนี้ต้องรีบเรียง ทางให้กับรถพยาบาลอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะรถพยาบาลที่ว่านี้หมายเลขทะเบียนนะคะย้ําอ่ะสอขอไข่หอหีบ1873ก่อทอมอนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าส่งกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งกําลังทํางานแข่งกับเวลาเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังขนย้ายค่ะเคสผู้ป่วยฉุกเฉินค่ะก็มีเด็กชายวัยเดเดือนน้ำหนัก4กิโลกรัมนะคะป่วยเป็นโรคผนังหัวใจรัว่ว คือรับจากโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดหนองคายต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนเลยนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นแจ้งเตือนกันเลยนะคะสําหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะใช้เส้นทางดังกล่าวนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้หลบให้ขอหลบกันให้ก่อนนะคะครับก็จะมีรถนําขบวนแล้วก็ตามด้วยร,รถฉุกเฉินซึ่งเป็นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยอย่างที่ค,คุณผู้ชมเห็นหน้าจอณนะขณะน,นี้ซึ่งตามเพจต่างๆเขาก็แจ้งขอความร่วมมือรายทางมานะครับ อย่ากั้นขบวนอยา่าในส่วนตอนนี้เขาบอกว่าในจุดที่เป็นจุดกลับรถเนี่ยเขาะจะปิด<ฆ>จุดกลับรถในตลอดเส้นทางเพื่อที่จะนําน้องให้ไปถึงโรงพยาบาลจุฬาให้เร็วที่สุดมีคําถามตามใหม่ว่า<ฆ>น้องตอนนี้ตัวเขียวแล้วก็ต้องใช้เครื่องเวนทิเลเตอร์ก็คือเครื่องช่วยหายใจ<ฆ>เพื่อให้เด็กสามารถหายใจได้เหมือนกับคนปกติเนี่ยนะครับทำไมเร่งด่วนแบบนี้ ผ่าตัดแบบนี้ทําไมไม่เอาส่งขึ้นเครื่องบินอากาศยานก็มีคําตอบจากเจ้าหน้าที่และวงาการการแพทย์บอกนะครับเ mm hmm. นื่องจากน้องนอายุเพียงแค่7เดือนแล้วก็มีข้อจํากัดหลายอย่างถ้าเกิดว่าจะเคลื่อนย้ายด้วยอากาศยานหรือว่าเครื่องบินเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของแรงกดอากาศ มีผลต่อลมรั่วที่อยู่ในผนังหัวใจที่มีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทำให้อาการน้องเนี่ยซุดหนักลงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถที่จะนำขึ้นอากาศยานหรือว่าเครื่องบินได้คือล่าสุดเนี่ยได้รับรายงานมาเมื่อช่วงประมาณ10บโมงเช้านี่ยนะคะรถคันนี้เนี่ยนะคะเข้าเขตในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานาครแล้วนะคะมีกำหนด ถึงปลายทางที่โรงพยาบาลจุฬาก็คือช่วงสี่โมงเย็นวันนี้นั่นเองย้ำนะคะสำหรับรถพยาบาลหมายเลขทะเบียนค่ะ2ขอไข่หอหีบขีด1 8 7่ดสมกรทมหรือว่ากรุงเทพมหานครหลีกเลี่ยงได้หลบได้ขอให้หลบก่อนนะคะเพื่อที่เรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ให้น้องเนี่ยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะคะรับทั้งตัวน้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่กําลังดำเนินการเคลื่อนย้ายนะครับให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้คือก่อน16นาฬิกา